สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคุณผู้ฟังนะครับที่ชมและฟังรายการ Color Live ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นโดยไม่ใช่นางรำพิสติสวัสดีมดครับและผมสมเกียรติคุณานิริพงศ์ช่วงนี้เป็นช่วงกินอย่างสมเกียรติครับคุณสติบอกว่าตรงกรมครับคดีเนี่ยนะครับที่บางขุนนนท์มีร้านอาหารปักใต้อร่อยมากเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่เลยนะครับเป็นตึกแถวราคาไม่แพงชื่อป้าคองเป็นคนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังวันนี้ผมมีโอกาสมาแถวนี้นะครับตั้งใจจริงๆเลยว่าจะมากินของอาหารปักใต้ที่แบบเป็นปักใต้พื้นบ้านจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับป้าคองกันนะครับว่าที่ร้านป้าคองอาหารปักใต้บางขุนนนท์มีอะไรให้กินบ้างอาหารปักใต้เพียบแล้วราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวตามไปกินเลยครับครับร้านข้าวแกงปักใต้จังหวัดตรังป้าคองนะฮะเจ้าเก่าข้างกรมบังคับคดีเอาละครับบอกว่าความอร่อยวันนี้นะครับคุณสติสวิงบนไม่ช้อยนะครับแนะนำมาเลยนี่นะฮะมีตาเปิดพิสดารอยู่นี่นะครับนี่นะครับกับข้าวใต้นะครับจากอำเภอปะเหลียนนะฮะอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังกับข้าวเยอะมากนะฮะเอาละเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในนะครับมีขนมด้วยสวัสดีครับป้าคองสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าคองเป็นอำเภอปะเหลียนเนาะค่ะขายมากี่ปีแล้วครับขายมา20 ปีตรงนี้เหรอมาจากปะเหลียนก็มาอยู่ที่กรมบังคับคดีเลยป้าคองอาหารของเราเป็นแบบอาหารปักใต้ตรังเนาะค่ะเป็นตรังวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะป้าคองมาแนะนำหน่อยสิมีอันนี้อะไรเอ่ยแกงหอยแครงกับใบยี่หร่าอุ้ยแกงหอยแครงกับใบยี่หร่าน่ากินมากนี่แล้วก็นี่น้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิผัดฟักทองหมูหวานผัดเครื่องในอันนี้ผัดบวบอันนี้ผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้ใส่อะไรครับไก่ค่ะหน่อไม้ไก่อันนี้ปลาดุกค่ะผัดเผ็ดนะค่ะผัดเผ็ดแบบใต้ไหมเครื่องแกงใต้เครื่องแกงทำเองไหมอ่ะทำเองหมดเครื่องแกงทำเองหมดเลยนะผัดปลาดุกนี่พะโล้โอ้โหดำดีจังเลยนี่พะโล้อันนี้ผัดสตอเครื่องแกงแล้วสตอกะปิเคยทำไหมครับป้าคองค่ะผัดสตอกะปิก็ทำใช่ไหมสลับไปทำสลับเรื่อยๆตอนนี้สตอไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วเนาะช่วงนี้โอเคแล้วช่วงนี้พอได้แล้วเนาะช่วงนึงแพงเนาะพอบาทซื้อได้เนาะมาแอบอยู่ข้างในตรงนี้แกงส้มแกงส้มหน่อไม้เปรี้ยวแกงส้มหน่อไม้เปรี้ยวอันนี้ล่ะคะแนนหมูคะแนนหมูนี่ออดิบเนี่ยออดิบนะฮะถ้าใครไม่เคยกินอ้อดิบอ้อดิบสับปะรดนะอันนี้เป็นแกงเนื้อเหรอฮะค่ะแกงเนื้อเขียวหวานเนื้อแกงคั่วเนื้อแกงคั่วเนื้อแกงไตปลาค่ะไตปลาโอ้ยอันนี้มหากรรมมากคั่วกลิ้งค่ะคั่วกลิ้งหมูค่ะนี่แล้วนี่หมูกระเทียมเหรอฮะค่ะโหกับข้าวขาก็เลยกี่อย่างอ่ะพระคองประมาณ28 อย่างอย่างต่ำขายวันปกติหยุดวันเสาร์ช่วงโควิดนี่ไม่หยุดไม่หยุดเขาขายทุกวันค่ะขายทุกวันเนาะกี่โมงถึงกี่โมงครับโดยประมาณก็7:30ถึงบ่าย2:30ค่ะ7:30ถึงบ่าย2:30ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมถ้าใครโทรมาถามทางอ๋อมีโทรไหมมีค่ะเบอร์อะไรอ่ะ084 0841562001อีกทีนึงครับ084-156-2001ค่ะไม่ใช่มีป้าคองนะฮะอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอยู่ที่ใกล้กับอันนี้กรมบังคับคดีค่ะเวลาจะมาตรงนั้นมีขนมจีนด้วยขนมจีนอะไรป้าคองมีขนมจีนน้ำยาค่ะแล้วข้าวยำข้าวยำนี่ของแท้ปังเลยนะคะโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวแวะไปดูกับข้าวเนี่ยมีไว้28 อย่างแต่ที่เราเห็นตรงโต๊ะนี่เป็นอะไรครับเป็นขนมจีนน้ำยาค่ะปลาอะไรเนี่ยพ่อครับปลาน้ำดอกไม้ค่ะปลาน้ำดอกไม้นี่ขนมจีนแล้วก็อันนี้เป็นข้าวยำเหรอฮะค่ะอันนี้เราขายเป็นชุดขายเป็นชุดก็จะมีอันนี้ค่ะมีข้าวค่ะมีผักค่ะและมีมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งอันนี้เป็นชุดค่ะอันนี้เป็นชุดเท่าไหร่ชุดละ50ค่ะแล้วขนมจีนล่ะครับชุดละ40โอ้โหถูกกับผักอ่ะผักบ้านๆเรามีไหมอ่ะเยอะเลยค่ะเนี่ยบรรยากาศร้านหยอดยาล้วงเหรอนี่ดูนะนี่รายการอาหารเขานะครับนี่ไม่แพงเลยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาได้เลยนะครับทุกวันนะครับตอนนี้ขายทุกวันเช้าจนถึงประมาณบ่าย2:00 นนี่นะฮะนั่งสบายสบายเนี่ยผักบอกแล้วว่าเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่ราคาแบบชาวบ้านกินได้เลยมีผักเพียบเลยนะฮะ
นี่ผักมีอะไรบ้างยอดอย่าร่วงยอดอย่าร่วงมีนี่มีใบบัวบกมีใบบัวบกมีมันปูมะกอกมันปูอุ้ยครบเลยหอมครบค่ะครบเลยครบเลยตัวผักยาวอุ้ยครบเลยครบเลยเอาละครับแต่ตัวผักยาวสดๆด้วยนะคะเอาละครับสดผักฟักคองไม่อยากให้เหี่ยวขายมา20ปี20กว่าแล้วค่ะ20กว่าปีแต่ตอนที่ยุ้ยมาเรียนไม่ได้ขายไม่ได้ขายแล้วสูตรอาหารเอามาจากไหนคุณแม่นะฮะปรุงตัวเองคองนี่70เท่าไหร่ฮะ72ค่ะโอ้ขายตั้งแต่อายุ50ค่ะถ้าใครมาที่ที่กรมเขาเรียกกรมเนาะกรมครับพอดีตรงบางขุนนนท์นะค่ะนะแวะมาได้เลยนะครับทุกวันตอนนี้ทุกวันตั้งแต่กี่โมงนะครับพ่อกองตั้งแต่โดยประมาณก็7โมงครึ่งฮะแต่ถ้าตอนบ่ายก็ถ้าปิดจริงๆก็ปิด4โมงครึ่งค่ะ4โมงครึ่งเย็นค่ะโอเคโทรมาสั่งได้ไหมได้ได้นะแต่ต้องโอนเงินมาก่อนนะหรือไม่ก็ต้องมาจัดได้ค่ะเขามีอะไรกงมีแกร็บมีไลน์แมนมีแล้วมันไม่มีต้องจากเขามอเตอร์ไซค์รับมาเองโทรมาแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มารับมีคนมอเตอร์ไซค์มารับมาส่งเยอะใช่ไหมมีค่ะเขามีคนให้มาซื้อเรื่อยค่ะเพราะนั้นเราขายแบบชาวบ้านสบายสบายแวะมาได้เลยนะครับทุกวันตอนนี้ขายทุกวันมาได้เลยมาหาประคองนะครับกับร้านอาหารปักใต้จากอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังขอบคุณมากครับพระคองตอนนี้นั่งอยู่กับพระคองนะครับเพราะนั้นเราคุยกันไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวว่าร้านพระคองนะครับอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอยู่ที่กรมบังคับคดีกรมบังคับคดีบางขุนนนท์ผมสั่งมาแล้วแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยสั่งกลับบ้านเพราะว่าอาหารน่ากินมากนะฮะนี่ขนมนี่ขนมจีนปลาได้ปลาอะไรนะน้ำดอกไม้เหรอฮะนี่ผักมีไหมอันนี้ใบบันปูนะมีใบมันปูมีบัวบกนะฮะแล้วก็มีมะกอกใบมะกอกเปรี้ยวๆนะฮะกระถินนะยอดยอดมะม่วงหิมพานต์ยอดมะม่วงหิมพานต์แถวเนี้ยไปทางใต้อยู่แล้วมากันเยอะนะแล้วก็มีผักครบอันนี้เป็นอาจารย์อันนี้เป็นผักดองนะฮะใส่ไว้ให้ใครขอเพิ่มก็ได้มะกอกก็สบายๆอยู่แล้วไม่พอก็บอกนะฮะบอกแล้วว่าอาหารมี28อย่างเดี๋ยวเรามากินกันอย่างเต็มที่กันเลยนี่ขนมจีนครับอันนี้มันปูเนาะเฮ้ยมะกอกมะกอกมะกอกนี่อร่อยมากเลยอ่ะขนมจีนก็มีทุกวันหรือก็พองขนมจีนทุกวันก็ยำทุกวันอร่อยมันปูอร่อยมากอ่ะนี่ยอดกรอบหมูน้ำขนมจีนอร่อยมันยับใต้ทุกวันมีวันหยุดเช้าถึงบ่ายสองโมงบ่ายสี่โมงแต่กับผ้าจะร่อยหล่อไปบ้างถ้ามาเช้าแบบเนี้ยแต่ผมเนี่ยมาเช้าเนี่ยข้าวเพียบ28อย่างไม่ช้อยนางลำการันตีหรือว่าอร่อยมากเป็นตาเปิดพิสดารอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังอยากมากินนะครับมาได้เลยทุกวันนะครับเบอร์โทรศัพท์อีกทีพ่อคอง0841562001มาได้เลยครับ